สวัสดีครับทุกคนเรามาเฉลยข้อสอบจริงอปท.62ในส่วนของภาคขอวิชาเอกกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในส่วนของแคลคูลัสนะครับในเรื่องเกี่ยวกับลิมิตนะเอามาดูกันโจทย์ข้อนี้ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามว่าค่าของลิมิตน้องอย่าอ่านลิมนะครับนะใครอ่านลิมนี่น่าเกลียดมากนะนั่นลิมิตนะครับนะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ของค่าสมบูรณ์ของ x บวก2หารด้วย x บวก2คือถ้าเป็นลิมิตธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันปกติเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนคิดเป็นก็คือเอาเลขตัวนั้นไปแทนเลยนะครับแต่อันนี้นิดหนึ่งอันนี้ติดค่าสมบูรณ์นะครับแต่อาจารย์ขออนุญาตพูดเป็นรวมๆแล้วกันในคณิตศาสตร์ในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาแก้อะไรก็ตามนะครับถ้ามันติดค่าสมบูรณ์น้องต้องปลดก่อนนะครับต้องปลดคำถามคืออ้าวอาจารย์แล้วเรื่องลิมิตมันปลดยังไงโอ้ถ้าน้องฝึกฝนมาดีพอน้องต้องรู้ว่าปลดยังไงการหาลิมิตลิมิตจะมีค่านั้นก็คือลิมิตทั้งซ้ายกับลิมิตทั้งขวามันต้องเข้าหาค่าเดียวกันถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือน้องหาลิมิตทางซ้ายมาว่าได้เท่าไหร่หาลิมิตทางขวามาว่าได้เท่าไหร่แล้วถ้ามันเท่ากันโดยปกติมันเท่ากันนะครับแต่ค่าสมบูรณ์เนี่ยมันมีอาจมีบางกรณีที่มันไม่เท่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันน้องก็จับถ้ามันเท่ากันมันก็จะมีลิมิตแต่ถ้าหามาแล้วได้ตัวนึงหามาแล้วได้ตัวนึงแล้วมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่มีลิมิตแค่นั้นเองนี่คือไอเดียที่น้องต้องรู้นะครับข้อนี้ก็เหมือนกันครับสิ่งน้องต้องทำก็คือน้องต้องแยกหาลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวานะครับหามาแล้วถ้ามันเท่ากันแสดงว่าข้อนั้นมีลิมิตนะครับเพราะนั้นอ่านเราลองมาหาพร้อมกันครับลิมิต x เข้าใกล้2ทางซ้าย2ทางขวาวิธีการนะครับหลักง่ายๆที่อาจารย์ใช้บ่อยๆคือเขียนเส้นจำนวนเลข2ตัวนี้เข้าใกล้2ทางซ้ายเนี่ยมันวิ่งมาทางนี้ครับแสดงเลขที่มันเข้าใกล้2เนี่ยมันก็จะเป็นมันจะไม่เกิน2จริงไหมมันต้องน้อยกว่า2 1.9 1.8 1.5 พออาจารย์หยิบตัวแทนนะครับอาจารย์ชอบหยิบตัวแทน 1.9 1.8 อะไรเงี้ยนะครับไปแทนค่าในค่าสมบูรณ์นี่คือหลักการปลดของอาจารย์ง่ายๆเลยแทนค่าในค่าสมบูรณ์นะครับน้องจำการปลดค่าสมบูรณ์ได้ไหมทวนนิดหนึ่งเดี๋ยวทวนนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหาว่าไม่ทวนนะครับค่าสมบูรณ์นะฮะวิธีการปลดมันจะปลดได้2กรณีใช่ไหมครับเช่นค่าสมบูรณ์ของ5ได้5ค่าสมบูรณ์ลบ5ได้ลบของลบ5อะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นการปลดค่าสมบูรณ์จะได้ตัวมันเองนะฮะก็ต่อเมื่อตัวมันเนี่ยคือตัวที่อยู่ในค่าสมบูรณ์เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ปลดออกมาได้ตัวมันเป็นสี่เหลี่ยมเห็นมั้ยปลดออกมาได้สี่เหลี่ยมเลยแต่ถ้าตัวของมันนะครับมีค่าน้อยกว่า0นะปลดออกมาจะได้ต้องใส่ลบของตัวมันด้วยสังเกตไหมเพราะนั้นการที่น้องจะปลดค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ยากเลยน้องก็หยิบตัวแทนที่มันอยู่ทางซ้ายเนี่ยนะครับทางซ้ายของ2เนี่ยไปแทนแล้วดูซิว่าในค่าสมบูรณ์เป็นบวกเป็นลบอย่างข้อนี้แทนพร้อมกันครับ 1.8 น้องไปแทนครับ 1.8 บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ 3.8 เลข 3.8 เนี่ยเป็นบวกเป็นลบปรากฏว่าเป็นบวกถอดออกมาก็ต้องได้ตัวมันเลยครับเพราะนั้นตัวมันข้างในคือ x บวก2แล้วก็ถอดมาได้ x บวก2หารด้วย x บวก2เห็นยังเพราะนั้นวิธีการปลดค่าสมบูรณ์ในเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่แยกซ้ายกับขวาลิมิตอะแยกซ้ายกับขวาก็ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะกระโดดตัดฟับๆเลยคำตอบคือ1แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือทางซ้ายเห็นไหมต่อไปน้องก็หาลิมิต x เข้าใกล้2ทางขวาในกรณีเดียวกันเลยครับทางขวาครับมันก็ต้องวิ่งมาเข้าใกล้2ทางขวาทางนี้เลขที่เป็นตัวแทนที่จะยกไปแทนกับ 2.1 2.2 เอาเลขง่ายๆก็ได้นะ 2.5 อะไรเงี้ยนะฮะเอาไปแทนนะครับดูพร้อมกันฟูบไปแทนฟับแทนพร้อมกัน 2.5 ในค่าสมบูรณ์นะปากกาแดงนะ 2.5 บวก2เป็น 4.5น้องก็ได้แล้วเลข 4.5 เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับมีค่าเป็นบวกเพราะนั้นน้องก็ปลดค่าสมบูรณ์มาได้ตัวของมันเองเลยข้างล่างก็หารด้วย x บวก2แค่นั้นเองแค่นั้นครับเห็นไหมตัดฟับคำตอบคือ1เท่ากันไหมเท่ากันแสดงว่าข้อนี้มีลิมิตครับมีลิมิตข้อนี้มีลิมิตเท่ากับ1ครับจบแล้วนี่คือการหาลิมิตของที่เป็นค่าสมบูรณ์ไอเดียนี้ต้องได้ใครฝึกดีๆอาจารย์บอกคิดในใจได้เลยนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะการบ้านอาจารย์อยากให้น้องลองไปคิดนะครับการบ้านเดี๋ยวใช้ปากกาดำก่อนการบ้านอยากให้คิดตัวนี้ x เข้าใกล้
ลบ2นะครับของ x บวก2หารด้วย x บวก2ตัวนี้นะอย่าให้น้องลองไปคิดนะครับลองไปคิดดูว่าได้เท่าไหร่ตัวนี้ถามหลังไม้ได้มีช่องทางติดต่อกันนะครับนะมีช่องทางติดต่อกันนี่แย่เลยนะเห็นไหมก็วันนี้มาเฉลยข้อสอบจริงที่ให้น้องเห็นว่ามันออกข้อสอบแล้วถ้าใครแม่นไอเดียตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวโจทย์ข้อหน้าพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ